ขนมอบใหม่ๆค่ะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้นะคะเพิ่งอบใหม่ๆเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะชิมไหมคะท่านไปชิมไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอร่อยมากๆนะคะทำเองอบเองค่ะนี่อร่อยมากๆวันนี้วันแรกเปิดร้านนะคะขนมอร่อยอร่อยไหมคะทำเองนะคะอบใหม่ๆค่ะสนใจไหมคะคนก็มีนะขายมา2วันแล้วอะขายไม่ได้เลยอะขายไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรที่ขายได้เลยทุกอย่างขายไม่ได้เลยอะไม่รู้จะทำยังไงดีโอ้โหขนมอะไรเนี่ยเยอะแยะเนี่ยมามีนี่หนูไปเจอมาในห้องนอนหนูเนี่ยอยู่บนเตียงนอนอ่ะนอนไม่ได้เลยเนี่ยหนูเอามาด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมขนมมันเยอะแยะอย่างนี้คะเนี่ยพอดีมามีก็อยากจะขายของเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แบบอยากจะหาเงินมาบ้างก็เลยอยากจะขายของแต่3วันแล้วขายไม่ได้เลยลูกโอ้ยมัมมี่ขาสมัยนี้ใครเขามานั่งขายของตากแดดร้อนๆล่ะคะมัมมี่เคยได้ยินขายของออนไลน์ไหมคะเคยค่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ลองขายของออนไลน์ดูล่ะคะก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่นี่ทำยังไงถึงจะขายได้ขายของออนไลน์หนูว่าน่าจะตอบโจทย์ค่ะจะว่าไปนะคะมัมมี่ช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่ใครๆก็อยากที่จะมีรายได้เสริมเป็นของตัวเองและหลายคนก็ยังไม่อยากออกไปจากบ้านหรือว่าไปเสี่ยงเจอคนเยอะๆใช่ไหมคะเนี่ยแหละก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนหันมาสนใจในเรื่องของการขายของออนไลน์นั่นเองซึ่งมันก็จะมีหลายๆแพลตฟอร์มที่น่าสนใจและหนูก็เชื่อว่ามันก็ไม่น่ายากสำหรับมัมมี่นะคะโอเคแล้วมันมีช่องทางไหนบ้างล่ะคะถ้าเกิดที่หนูเคยผ่านๆมานะคะขายของออนไลน์ก็อย่างเช่นมีทาง FacebookTwitter IG ก็มีคนขายนะคะแบบลงโพสต์รูปแล้วก็บอกราคาติดต่อหรือแม้แต่กระทั่งช่องทางใน LINE ก็ได้ค่ะหนูว่าน่าจะง่ายสำหรับมัมมี่เลยเพราะว่ามัมมี่มีเพื่อนใน LINE เยอะน่าจะติดต่อเพื่อนให้มาซื้อของทางออนไลน์ได้เยอะใช่แต่ว่าหลักๆ ก็น่าจะเป็น Facebook เพราะมัมมี่มี Facebook ตั้งแต่สมัยยังสาวๆโอ้สาวๆนั่นตอนนั้น Facebook ยังไม่มีหรอหนูก็เพิ่งรู้ว่ามัมมี่วัยรุ่นอยู่แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากจะมีแรงบันดาลใจในการขายของออนไลน์ไปดูคลิปนี้เลยค่ะโอเคถ้าเริ่มทำธุรกิจเป็นธุรกิจเลยยากแต่ถ้าเริ่มจากการให้ถามว่ามันยากไหมไม่ยากแต่ถ้าเกิดไปเริ่มว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งอันนั้นแหละยากแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจูลี่มีสาระค่ะวันนี้ยายจูดี้จะมาคุยเรื่องบริเวณรอบดวงตาแต่ใหม่ๆเนี่ยค่อยๆจะเย็นๆค่ะอย่าหักโหมมันก็เหมือนเราไปออกกำลังกายนะคะโอ้ยออกกำลังกายวันแรกวิ่งชั่วโมงหนึ่งพอวันลุกขึ้นเนาะขอให้สวยๆทุกคนนะคะขอให้ดูแลสุขภาพดีผิวพรรณดีนะคะสุขภาพไม่ดีผิวพรรณดีไม่ได้บนหน้า Facebook ถ้าเข้าไปดูนะจะเห็นว่ายายจูดี้แทบจะไม่ได้ขายของเลยจะเน้นเรื่องให้ความรู้เรื่องสุขภาพเน้นเรื่องอาหารปลอดภัยเน้นเรื่องลดละเลิกสารเคมีใช่ไหมคะกินอาหารแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนแล้วสุขภาพจะดีก็จะย้ำอยู่เสมอค่ะว่าจะสวยไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่ดีให้ใช้เครื่องสำอางแพงแค่ไหนถ้าสุขภาพภายในคุณไม่ดีคุณสวยไม่ได้เราก็จะเน้นเรื่องกินสุขภาพเนี่ยจะมาจากเรื่องกินก่อนไอ้จูเลียเนี่ยคือเป็นคนทำขายของออนไลน์ง่ายน่าจะง่ายที่สุดในประเทศไทยตื่นเช้ามากินน้ำอุ่นก็ทำคอนเทนต์ละกินน้ำอุ่นได้อะไรการใช้ชีวิตประจำวันให้สุขภาพดีนี่แหละค่ะที่คนละเลยคนจะไปคิดว่าไปกินอาหารเสริมจะต้องไปออกกำลังกายจ
จะต้องกินอันนู้นชีวิตประจำวันที่เราละเลยนี่แหละค่ะที่ทำให้สุขภาพเราเสียผู้สูงวัยส่วนใหญ่นะถ้าเราจะเริ่มขายของออนไลน์เนี่ยให้โฟกัสไปที่ผู้สูงวัยด้วยกันเพราะผู้สูงวัยเราจะรู้ว่าผู้สูงวัยด้วยกันเนี่ยต้องการอะไร2ข้อดีของผู้สูงวัยมาทำออนไลน์คือเราต้องการเงินไหมเราต้องการเงินแต่เราไม่ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการแบบร่ำรวยคือเป้าหมายหรือความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันเล็กลงก็แค่ขายได้มีรายได้วันละ500พันหนึ่งเราก็พอใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าอย่างเงี้ยตั้งเป้าเล็กๆมันจะรู้สึกง่ายมันจะรู้สึกผ่อนคลายในการทำหาตัวเองให้เจอคือไม่จำเป็นจะต้องมาทำเครื่องสำอางไม่ต้องมาขายอะไรที่มันวุ่นวายหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ความชำนาญในเรื่องไหนยาจูรี่เชื่อว่าในหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมีความรู้หนึ่งอย่างที่เรารู้มากกว่าคนอื่นมันไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นสาระนะอย่างบางคนขี่จักรยานชอบขี่จักรยานก็คุยเรื่องจักรยานไงบางคนอาจจะเป็นคนไม่มีความรู้เนาะแต่เล่นโซเชียลเป็นช่างซ่อมจักรยานสมมุติไม่มีความรู้อาจจะจบป.4 ป.6แต่ฉันซ่อมจักรยานเก่งก็ซ่อมจักรยานไงสอนวิธีซ่อมจักรยานไงก็คุยเรื่องนั้นแหละค่ะเดี๋ยวจะมีคนมันจะต้องมีคนที่ไม่รู้ใช่ไหมก็จะเข้ามาตามเราเองเหมือนเคยแกจูลี่มีแฟนคลับคนหนึ่งก็เป็นคนมีฐานะพอสมควรแต่ว่าไม่มีความรู้คือเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตแต่เธอไฮโซไงเธอจะรู้เรื่องกระเป๋าก็จะเอาแบรนด์เนมเธอก็คุยเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมว่าอันนี้เธอซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่เธอเก็บยังไงเธอทำความสะอาดกระเป๋ายังไงแล้วอยู่ไปอยู่มาเธอขายของกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองมันเริ่มจากเอาความรู้มาแบ่งปันก่อนต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้มันเป็นโลกของการแบ่งปันแล้วมันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการแบ่งปันความรู้เพราะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เสียเงินเขาได้ประโยชน์โดยที่เขาไม่เสียเงินแต่วันหนึ่งกลุ่มคนนี้ล่ะค่ะจะเป็นลูกค้าของเราเพราะเขาเชื่อว่าเรารู้จริงถ้าเขาเชื่อเมื่อไหร่ว่าเรารู้จริงสมมติว่าเขาคุณรู้เรื่องจักรยานวันหนึ่งที่เขาอยากซื้อจักรยานเขาจะซื้อกับใครอ่ะใช่ไหมอย่างบางคนอยากซื้อกระเป๋ามือสองเขาจะซื้อกับใครอ่ะก็เนี่ยป้าคนนี้แกรู้จริงเว้ยอันดับแรกเลยให้เพื่อนได้เพื่อนคือจากแฟนเพจหลังๆนี่กลายเป็นเพื่อนกันละปรึกษากันได้อะไรกันได้สองมีรายได้ค่ะรายได้มาแน่นอนมากน้อยอยู่ที่เราละถ้าเราขยันลองหมั่นโพสต์ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราชอบจริงเราสามารถคุยได้ทุกวันคุยได้ตลอดเวลามันจะให้เราทำต่อเนื่องอีกเรื่องนึงก็คือการทำโซเชียลไม่ใช่เราก็จะทำอย่างเดียวคือพอคุณมาอยู่ในโลกโซเชียลเมื่อไหร่คุณจะเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลไปโดยปริยายไงเราจะต้องหาข้อมูลไปโดยปริยายเราก็จะไปเรียนเพิ่มไปนู่นเพิ่มแล้วทำให้ไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจูนเข้ากับรุ่นเด็กรุ่นใหม่ได้คุยเรื่องเดียวกันได้เอาละค่ะมัมมี่หนูจะมาสอนมัมมี่นะคะในการขายของออนไลน์เริ่มจากแพลตฟอร์มง่ายๆเลยโอเค Facebook นั่นเองดีมากมัมมี่มี Facebook ของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในแพลตฟอร์มของ Facebook กันเลยโอเคโอเคนี่ Facebook นะคะมัมมี่จะเห็นไอคอนข้างล่างนี่ไหมคะหน้าหลักเพื่อน Watch Marketplace การแจ้งเตือนและเมนูมัมมี่เข้าไปที่ Marketplace เลยซึ่งแปลว่าตลาด Market แปลว่าตลาดมาเกอร์มาไม่เจอเก่งมากค่ะไปกดเข้าไปที่ marketplace ครับทีเนี้ยมันนี้ก็จะเห็นไหมฮะมีคนลงสินค้าเยอะแยะมากมายเนี่ยมีสตอร์ใต้สดๆก็คือทุกอย่างสามารถขายผ่านทาง Facebook ได้เลยทีเนี้ยวิธีการขายก็คือเดี๋ยวเราไปดูที่ขายตรงนี้นะคะเปิดมาอย่างแรกเจอเลยเพิ่มรูปภาพมันไม่มีรูปภาพสินค้าของมีหรือยังคะยังค่ะถ้าอย่างนั้นสำคัญมากเลยการมีรูปภาพที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดอย่างนึงที่ให้ลูกค้าเข้ามากดซื้อถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าโอเคโอเคสินค้าของมีมีอะไรบ้างถ่ายแบบรวบๆไปก่อนเดี๋ยวขอถ่ายแบบกว้างๆหน่อยกว้างๆซาร่าสูงไปแล้วก็จะกดเข้าไปที่ Facebook เหมือนเดิมเพิ่มรูปภาพ
พิ่มไปเลยนี่จะเอารุ่นไหนดีคะนี่น่ากินมากเลยอันนี้นะขนมปังนะใช่โอเคเรียบร้อยชื่ออะสิ่งสำคัญก็เหมือนกันเรื่องชื่อที่ดึงดูดมันมิจะเลือกเรียกชื่อสินค้าของไม่ว่าอะไรคะขนมเจ๊กุ้งเลื่อนผ่านเจ๊กุ้งมันมีเยอะแล้วดูเป็นของข้าวอ่ะใช่ๆขนมหวานป่าเป้ากินแล้วเข้าเป้าเอ๊ะดีไหมขนมตำหนักอ่ะตำหนักเหมือนขายส้มตำขนมตำหนักนะซื้อไหมผ่านซื้อขนมตำหนักรู้สึกอยากเลื่อนผ่านอ่ะเลยไปทำบุญอะไรอ่ะขนมตำหนักได้ปะขนมหวานตำหนักในตำนานอันนี้ดีดูเป็นตำนานขนมตำหนักในตำนานโอ้โหมันมีคงไม่นานขนาดนั้นละโอเคต่อไปให้มันดูเป็นชื่อที่แบบน่าค้นหาแล้วคนจะอุ๊ยอะไรขนมตำหนักในตำนานโอเคราคาขายเท่าไหร่คะจริงๆราคาเท่ากันหมดเลยก็ได้นะคะวันนี้อ่ะปกติวันนี้45 บาท45 บาท45 บาท50 บาทไปเลยค่ะอ่ะใจ50 บาทจะได้มีอีก5 บาทเป็นส่วนความคิดของหนูนะโอเคหมวดหมู่เราอยู่ในหมวดหมู่ของอะไรคะบ้านและสวนความบันเทิงเสื้อผ้าเครื่องประดับไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่เบตเตอร์เล็ตไหมเบตเตอร์เล็ตอะคะอ่ะงั้นก็เป็นหมวดหมู่สุดท้ายเบตตลาดแฮ่เบตเตอร์เล็ตแฮ่เบตเตอร์เล็ตใช่เก่งมากถูกแล้วนะคะไปสภาพสภาพอะไรสภาพใหม่สดใหม่สดใหม่ทำใหม่ทำเมื่อ2ปีที่แล้วคำอธิบายครับมีอธิบายหน่อยไหมโฮมเมดขนมทานเล่นเพลิดเพลินด้วยคุณภาพวัตถุดิบชั้นเลิศอัลละทีเนี้ยมันสามารถเลือกตำแหน่งว่าหมอมิจะขายส่งจากแถวไหนได้แล้วก็เลือกที่บ้านเราได้เลยต่อไปนะคะถ้าไม่ซ่อนจากเพื่อนก็ไม่ต้องกดแต่ถ้าอยากจะซ่อนจากเพื่อนก็แค่กดตรงนี้เอาเป็นว่าเราลองซ่อนก่อนเพื่อที่จะดูตลาดภายนอกเราค่อยถ้าขายไม่ได้ก็ค่อยให้เพื่อนช่วยซื้อได้โอเคโอเคต่อไปลงประกาศในที่อื่นก็สามารถเข้าถึงผู้ซื้อเพิ่มเติมได้หลังนี้ลองเข้าไปปุ๊บนะคะในนี้ก็จะมีกลุ่มคนที่เขาขายของมากมายก็ลองหาดูว่าอยากจะให้กลุ่มไหนเขารู้ปุ๊บมีรูปแล้วมีชื่อแล้วชื่อขนมตำหนักในตำนานเอาล่ะวันนี้ก็กดถัดไปตรงนี้เลยค่ะปึ้มเรียบร้อยทีนี้มันก็กดเผยแพร่ได้เลยค่ะปึ้มนี่ขนมตำหนักในตำนานไม่ใช่แล้วขอหนูนะ 10% นะ 10% โอเคกำลังมีการซื้อขายมีคนซื้อขายแล้วอ่ะเอาแล้วแหละเอาแล้วยุ่งแล้วโอเคแล้วเขาก็จะแจ้งออกมาแบบนี้นะคะอ่ะเรียบร้อยรายการสินค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะก็เดี๋ยวรอเขาสรุปอีกทีนึงนี่เป็นไงคะมีเรียบร้อยง่ายไหมคะง่ายค่ะอยากทำเองบ้างอ่ะอยากลองทำเองใช่ไหมคะดีเลยเพราะว่ามีจะได้เลือกรูปที่หนูชอบด้วยอันนี้หนูก็แค่ทำให้หนูดูเป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าอย่างนั้นหนูมีมิชชั่นให้หนูลองเลือกสินค้ามา1 อย่างแล้วก็ขายลงในออนไลน์ใน Facebookโอเคไหมคะมามิจะเลือกอะไรดีคะอารัวอารัวนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือหนูจะไม่อยู่ช่วยนะได้โอเคได้งั้นลองทำดูเลยค่ะเดี๋ยวหนูมานะคะพอดีซาร่ามอบมิชชั่นให้นะคะการขายของออนไลน์บน Facebook ค่ะ1 อย่างค่ะเราก็จะเริ่มทำณตอนนี้ค่ะเริ่มเปิดไปที่ Facebook ค่ะแล้วก็หน้า Facebook ก็จะมี Marketplace อ้าวเราคลิกไปที่ Marketplace แล้วก็จะมีสินค้าทุกอย่างจิปาถะตั้งแต่ของใหญ่ของเล็กมีหมดเลยทีนี้เราจะทำการขายมันจะมีด้านบนเขียนว่าขายเราคลิกไปที่ขายค่ะเพราะเราต้องการขายสินค้าแล้วด้านล่างเขาจะเขียนว่ารายการสินค้าใหม่เราคลิกไปตรงที่สินค้าค่ะเมื่อคลิกแล้วเราก็จะเพิ่มรูปภาพตอนนี้แม่กุ้งก็กำลังจะถ่ายอารัวนะคะที่กำลังจะอยากจะขายณตอนนี้นะคะเมื่อกี้ถ่ายรูปสินค้าแล้วนะคะก็คือขนมอารัวและตอนนี้กำลังจะเพิ่มรูปภาพลงไปในสินค้าที่เราต้องการจะขายก็เพิ่มรูปภาพลงไปอันนี้เพิ่มรูปภาพแล้วค
ค่ะต่อมาแม่กุ้งจะต้องตั้งชื่อสินค้าอันนี้ตั้งชื่อว่าขนมข้าเจ้าโอ้ชื่อน่ารักเนาะตั้งขนมข้าเจ้าราคา50บาทหมวดหมู่หมวดหมู่ไปที่เบ็ดตะเล็ดเบ็ดตะเล็ดนะคะสภาพใหม่คำอธิบายขนมหวานนัวทานอร่อยลืมกลืนขนมหวานนัวทานอร่อยแบบลืมกลืนโอเคนะคะแล้วต่อไปก็ซ่อนจากเพื่อนตอนนี้เราซ่อนไปก่อนดีกว่านะคะโอเคก็คลิปไปทีนี้จะมีมุมขวาเผยแพร่แล้วก็คลิปไปที่เผยแพร่หลังจากที่แม่กุ้งคลิกตรงคำว่าเผยแพร่แล้วตอนนี้ขนมข้าเจ้าที่แม่กุ้งตั้งชื่อไว้กำลังมีการซื้อขายค่ะเห็นไหมขนมแม่กุ้งซื้อขายกันแล้วค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายไหมเป็นไงบ้างคะหมอมีได้ลองทำหรือยังก็ได้ลองทำแล้วนะตามขั้นตอนที่คือในการที่เราคลิกเข้าไปแล้วนะเขาก็จะบอกเป็นขั้นเป็นตอนใช่แต่หมอมีจะผิดตรงที่ว่าการที่เอารูปลงแค่นั้นเองติดแค่นั้นเพราะเราต้องถ่ายรูปไว้ก่อนใช่ไหมคะรอบนั้นผ่านเข้าใจแต่ก็ไม่ได้ยากต้องไหมคะไม่ยากพอทำได้ก็ถือว่าเป็นการลองตลาดไปก่อนแล้วหมอมีก็ได้ซ่อนจากเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งแน่นอนก็เหมือนเป็นการลองตลาดดูก่อนก็ถือว่าหมอมีทำได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคในวัยของหมอมีเนี่ยกับการขายของออนไลน์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างถามแบบนี้มาดีมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตอบดีกว่าค่ะโอเคถามกันเลยค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็เกิด new normal ใหม่นะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสสำหรับพี่ๆผู้สูงอายุนะครับหลายๆอย่างในการหารายได้ในโลกปัจจุบันนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินครับ Airbnb เนาะหรือปล่อยบ้านให้เช่านะครับในที่สหรัฐอเมริกานะครับแนวโน้มที่ผู้สูงอายุนะครับจะปล่อยบ้านตัวเองนะให้เช่านะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับมากกว่าแต่เดิมอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมหรือแม้กระทั่งวันนี้เรามีอาชีพใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือบล็อกเกอร์ต่างๆเนาะก็จะเห็นมีพี่วัยเก๋ามีคนติดตามเยอะแยะมากมายบางท่านเริ่มเล่น TikTok นะหรือแม้กระทั่งบางท่านมีความสามารถในการถ่ายภาพนะถ่ายรูปสวยๆครับเอาไปขายใน Shutterstock นะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของโลกออนไลน์ครับผู้สูงอายุเองปัจจุบันนะครับเมื่อเรียนรู้เทคโนโลยีครับเหมือนเปิดประตูนะครับก็เริ่มจะปรับตัวนะครับแล้วก็สนใจด้านต่างๆที่วัยอื่นทำได้เช่นเดียวกันครับแต่สัดส่วนก็อาจจะยังน้อยอยู่ครับผมก็จากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าการสร้างรายได้ออนไลน์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการขายของนะหรืออีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับที่ปีที่แล้วอย่างแฮปปี้เองมีโอกาสได้จัดอบรมนะครับให้กับพี่ๆนะครับหลักพันคนนะครับก็ส่วนใหญ่สนใจนะครับในการหาของที่มีอยู่แล้วนะครับของเก่านะครับหรืองานอดิเรกนะครับมาขายนะครับแต่เน้นมากกว่าเป็นงานอดิเรกนะครับมากกว่าเป็นอาชีพนะครับแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งครับที่ผันนอกจากงานอดิเรกครับจนสร้างรายได้ดูแลตัวเองได้ก็มีครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานฝีมือนะครับที่พี่หลายคนมีงานฝีมือครับแต่เมื่อก่อนอาจจะขายอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะหาช่องทางในการจำหน่ายไม่ได้วันนี้ก็มีพื้นที่ออนไลน์นะครับขึ้นมาส่งเสริมนะต้องบอกก่อนว่าจริงๆอีคอมเมิร์ซครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผู้สูงอายุนะครับสนใจเป็นทั้งผู้ซื้อนะครับเพราะเราเป็นผู้ซื้อก่อนก็เลยสนใจอยากจะเป็นผู้ขายเลย2 สิ่งนะครับที่ผู้สูงอายุกังวลมากที่สุดนะก็คือเรื่องที่1คือเรื่องของสุขภาพเรื่องที่2คือเรื่องของรายได้ใช่มั้ยครับงั้นการที่วันนี้หลายๆคนนะครับรู้สึกว่าเขาสามารถหารายได้เพิ่มให้กับตัวเองเนาะอย่างน้อยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลานหรือไม่ต้องรบกวนนะครับ
ลูกหลานในยามที่เขาต้องการก็อาจจะสามารถส่งเสริมด้านความภาคภูมิใจให้ตัวเองได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่าบางคนนะครับถ้าไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเนาะก็อาจจะยากนิดนึงในการเข้าสู่เรื่องนี้ครับก็ต้องการเนาะนะครับทั้งภาครัฐเอกชนนะช่วยกันส่งเสริมครับทำให้พี่เขาเนี่ยเข้าถึงเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นครับหรือแม้กระทั่งลูกหลานครับวันนี้เราคงไม่สามารถปฏิเสธเรื่องของออนไลน์ได้ก็สำหรับฝากไว้นะครับพี่ๆมือใหม่ที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของเอ่ยหรือการที่เราแค่เป็นผู้ซื้อเองก็ตามนะครับมิจฉาชีพนะครับในโลกปัจจุบันนะครับเขามองอยู่แล้วครับว่ากลุ่มที่มีกำลังทรัพย์มากนะครับก็กลุ่มผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเจอกับกลุ่มพวกนี้เยอะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับก่อนจะซื้อของอะไรครับตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงครับผู้ซื้อน่าเชื่อถือไหมนะครับส่วนที่สองครับเราเป็นผู้ขายเช่นเดียวกันครับผู้ซื้อเป็นใครเป็นยังไงบ้างนะเราใช้แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไหมนะครับเรื่องที่สามครับทุกอย่างครับบนโลกออนไลน์ครับเราต้องresearch นะครับแล้วก็ take your own risk ก็คือเราต้องรับผิดชอบนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นครับก่อนจะทำอะไรอย่าลืมครับ recheck ก่อนไม่แน่ใจก็ดูให้ชัวร์ครับผมวันนี้ครับก่อนจะคลิกก่อนจะกดไลค์ครับอย่าลืมครับอ่านซ้ำทับสองครั้งครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมเป็นไงบ้างคะมัมมี่สำหรับการขายของออนไลน์ในวันนี้หนูมีคำถามมานะคะระหว่างการขายของออนไลน์กับขายของแบบธรรมดาทั่วไปมันไม่มีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงคะถ้าพูดถึงความแตกต่างแล้วมันไม่คิดว่ามันก็แตกต่างกันมากนะถ้าสมมติเราของขายของธรรมดาเนี่ยเราต้องเช่าที่นะเราต้องไปนั่งเฝ้าเราต้องมันหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องหอบนู่นหอบนี่เจอคนเยอะด้วยใช่แล้วก็คนก็เยอะและยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่แบบเราการขายของที่นอกบ้านหรืออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายใช้เวลาด้วยแต่การขายออนไลน์เนี่ยเราอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรข้างนอกแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกไว้ด้วยในเรื่องของการตั้งระบบการเงินการดูดีๆว่าเผื่อมาโดนหลอกขายหรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นหน้าคนซื้อใช่ไหมคะหนูว่ามันก็เป็นความแตกต่างที่มีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การขายของออนไลน์เพราะมันก็ง่ายต่อการใช้ชีวิตและการขายของมากขึ้นใช่ถูกต้องไหมคะใช่ทีนี้กลับไปแล้วจะขายของออนไลน์เออโอเคโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขนมข้าเจ้ามาแล้วนะคะมีหลายอย่างมากเลยเริ่มด้วยขนมปังกรอบอันนี้เป็นรสฮอกไกโดอันนี้เป็นขนมปังกรอบโบราณอันนี้เป็นคอนเฟกน้ำผึ้งอันนี้สำคัญที่สุดของโปรดเลยนะคะของแม่กุ้งอาลัวค่ะโอ้มีคนเข้ามาเอาอะไรนะอาลัวโอเคได้เลยโอเคแล้วจะส่งให้ตามนั้นเดี๋ยวมีคนจดให้ป้อมล่ะอ่ะป้อมเอาคอนเฟกโอเคได้เลยจัดให้โอเคอันนี้มีใครเอาบ้างคือเป็นดารานะคะอันนี้ลูกสาวค่ะมาช่วยแม่ขายของค่ะฝากด้วยนะคะฝากติดตามเพจของซาร่าด้วยนะคะร้านข้าเจ้าค่ะขายดีกว่า IG ด้วยโอเคขายต่อนะคะไม่กลัวแล้วค่ะโอเคโอเคขายดีมากใส่ไปเลยใส่ไปเลยอ้าวมันมีปกติขายเท่าไหร่คะมันไม่รู้ใช่ไหมขายมา3วันไม่รู้เลยนะโอ้ยใช่ไหมมันมีกันอันนี้50ไม่มีใครรู้คุยกับหนูห้าสี่สามสองอ้าวเขาไม่รู้จักหนูอ่ะมันไม่แนะนำลูกสาวให้เขารู้จักเนี่ยอ๋อลูกสาวชื่อซาร่าค่ะซาร่ามาละซาร่าไหนตามสบายคุยคนเดียวไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมีการไลฟ์ขายของแล้วนะคะนี่เป็นสินค้าทั้งหมดที่มีวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะขนมของเราก็คือไปซื้อค่ะย้ายช่องย้ายกดเลื่อนเลยกดตำหนักสวัสดีค่ะทุกคนตำหนักในตำนานกลับมาแล้วจ้าอย่างนี้สวัสดีทุกคนตำหนักในตำนานกลับมาแล้วค่ะ3ที่แล้วเนี่ยยังขายไม่ได้เลยกินเองดีกว่า